นิเมะดีเฟนเดอร์แล้ววันนี้นะครับเราจะพามาชมไอดีท็อปบอดหอคอยมาดูกันนะครับผมว่ารหัสนี้มันจะเทพมันจะตึงขนาดไหนนะครับและผมจะพาไปลงด้วยนะครับว่าไอหอคอยชั้น147เนี่ยมันมีอะไรพิเศษทำไมคนมันติดกันเยอะจังวะน้องเขาบอกว่ามีตัวรีเลือดเลือด5ล้านด้วยคนด้วยนะครับผมลิกนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับไอดีของน้องชื่อเชียร์อะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับเขาติดท็อปบอดหอคอยตอนนี้เนี่ยท็อปบอดหอคอยนะครับเขาติดกันที่147นะครับผมซึ่งน้องคนนี้ก็อยู่ในนั้นนะครับนี่ฮะอยู่อันดับ3ถ้าอันดับมันจบที่อย่างนี้จริงๆนะฮะน้องคนนี้ก็น่าจะได้ตัวบอดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาชมกันนะครับว่าไอหอคอยชั้นเชียร์นี่เนี่ยมันเป็นยังไงชั้นที่เราติดกันอยู่เนี่ยนะครับมันง่ายเกินนะครับผมคือลงไม่ได้คือโคตรเปื่อยเลยนะครับผมแต่ว่าไอชั้นเชียร์นี่แม่งติดกันถึง4คนนะครับมันน่าจะต้องมีอะไรยากสักอย่างแหละพามาชมตัวละครนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็อู้เรียกว่ามีเยอะเลยนะครับแต่ผมจะโฟกัสตัวออลไมตี้นะตัวแรกเลยฮาคารินะครับผมมีก้าม3นะฮะแล้วก็ออลไมตี้นะครับตึงมากนะครับแต่สแตทมึงหมาจัดเลยนะฮะ4มีอิจิโกะนะครับผมออลไมตี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีตัวอิกลิสนะครับผมนี่อัศวินโพนี่เทลเรานะครับสแตทโอเคอยู่นะฮะแล้วก็โกโจนะฮะตัวนี้บอกเลยพระเอกแน่นอนนะครับอัปเดตใหม่ตัวรับใหม่นะครับโคตรโหดโคตรหืดนะครับผมคือสแตททำเป็น A บวกหมดแล้วนะครับผมรออีโวมันดีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งออลไมตี้สแตท A บวกแต่อีโวไม่ได้นะครับดาวดำเหมือนจะไม่ครบนะครับผมเขามีแค่อันเดียวเองนะครับผมถัดมาฮะก็ตัวออลไมตี้อะไรต่างๆนะฮะก็เยอะแยะนะฮะมีตัวแบบออลไมตี้อะไรอย่างงี้นะก็ตึงอยู่นะรหัสนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าหอคอยชั้น147นะครับมันจะยากขนาดไหนนะครับผมนี่เพื่อนๆดูของรางวัลซะก่อนนะโอ้ชนะทีนึงได้เพชร300นะครับได้ทองด้วยนะฮะได้ลูกเต๋านะฮะได้โซ่แล้วก็ได้ดีโลนะครับผมเรียกได้ว่าคุ้มๆเลยไอ้เจ็ดกูจัดทีมก่อนดิลาวาบักลาลับเติมโลบักแบบ VP Server รับกดผลบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตออลสตาร์บล็อกฟุตเลขทุกแมปเลยที่กดกิฟต์เกมพาร์ตได้ซึ่งเลขดีมากและยังมีไก่ตันบล็อกฟุตขายนะครับผมซื้อง่ายนะครับแค่เติมเงินกดซื้อได้รหัสใครสนใจนะครับลิงก์แฟนเพจที่มีผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนนะครับและหน้าเว็บไซต์นะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้ตรงคำอธิบายเลยและตอนนี้เขามีบริการใหม่นะครับเติมโลบักแบบกลุ่มเติมปุ๊บเข้ารหัสทันทีแต่เติมครั้งแรกเนี่ยต้องเข้ากลุ่มอย่างน้อย15วันนะครับแต่เติมครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องรอเลย อย่าลืมไปช็อปกันทีมเราตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยอัศวินโพนี่เทลนะครับออลไมตี้นะครับผมแล้วก็มีคาตาคุรินะครับออลไมตี้บวกก้าม2มั้งนะครับผมแล้วก็ฮาคารินะครับออลไมตี้ก้าม3นะครับผมซูคุนะโซนิกนะฮะตัวตังนะครับมีบัฟมือนะครับแล้วก็บัฟเร็วนะครับผมแล้วก็มีบูมาที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมป่ะเรามาหอคอยนะครับชั้น147ลุยมาแล้วนะครับผมรูปแบบด่านเป็นไงฮะเอ้ยเนี่ยมุมอร่อยเนี่ยตรงเนี้ยมอนนะฮะสตาร์ทมาเลือดนี่ 2,300 นะฮะโคตรกากนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวางตังก่อนเลยไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับเวฟแรกนะฮะแต่มีโล่3นะครับกับหลอดฟ้า30นะครับผมซึ่งไม่รู้มีทำไมตอนนี้เลือดมอนโอ้ทีบมา8,000เลยนะวิ่งเร็วด้วยเนี่ยเราควรวางอะไรเป็นตัวแรกวะตัวอะไรวางแล้วหลายฮิตบ้างเนี่ยในเนี้ยกูไม่รู้เหมือนกันเฮียกูยังไม่เคยลงแบบลงดีเทลสุขุนะไม่น่าใช่ไอ้เฮียนี่ละกันกูไม่รู้วางไปก่อนเลยละกันไอ้เฮียวางไม่ได้อ้าวตังไม่มีโอเคอ่ะวางเอ้ยตีไหมไอ้เฮียไม่ตีเฮ้ยตีอยู่โอเคเฮ้ยทุกอย่างอยู่ในการคำนวณน้องๆอัพตังกันต่อครับเวฟ8ฮะนี่เราออโต้ยูทไปนะครับบัฟเลยนะฮะปิดสกิปเวฟดีกว่าปิดสกิปเวฟไอ้เหี้ยเดี๋ยวจะตึงเกินไอ้สัตว์เพราะว่าด้วยดาเมจตอนนี้เนี่ยมันไหวอยู่แล้วนะฮะเราหาตังระหว่างเวฟเอามาอัพตังดีกว่าไอ้เหี้ยแล้วมันหลุดเรื่อยๆเลยเพื่อนมันตีไม่ทันอ่ะโล่มันเยอะไหวเหี้ยว่าผมปล่อยเยอะไปผมตื่นเต้นเยอะไปฮะเอาใหม่ผมว่าเราต้องปิดสกิปเวฟตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะฮะ mistake make perfect นะครับผมเราเอาใหม่ฮะระวังตังสามตัวตามสเต็ปนะครับอัพหนึ่งตัวนะฮะ a few moments later มาตรงนี้แหละมาเราเล่นได้แล้วอาจจะตะกุกตะกักไปบ้างแต่ผมว่าน่าจะได้แหละอัพตังตัวไหนได้อัพเลยนะครับผมถือว่าเก็บตังไปในเวฟนะฮะมอนก็เลือดเป็นหมื่นแล้วนะฮะเด็กๆไม่มีออลไมตี้นี่ไม่ไหวนะฮะโอ้สองหมื่นก็มาแต่ตอนนี้ก็ยังชิวฮะถือว่าชิวฮะเราต้องดูให้เป็นฮะว่าแบบไหนมันคือยังไหวอยู่แบบไหนมันคือเราต้องมาโฟกัสตัวดาเมจและอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยมันไม่น่าทันแล้วป่ะไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วเนี่ยเชี่ยมันไม่ตีแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยทันป่ะไม่ทันอีกแล้วไม่ทันอีกแล้วเฮียให้กูใจเย็นไปว่ะมาเอาไปแบ่งเลยต้องเล่นกีตาร์วะเนี่ยคือมันต้องเล่นตรงนี้อ่ะยังไงมันก็ต้องเล่นตรงนี้เว้ยแต่มึงต้องหาวิธีที่จะทำให้มันต้นเกมมันไปได้มันยากแค่นั้นแหละคู่หูคู่ฮาตัวเดิมเจ้าเก่าแล้วต้องสกิปเวฟด้วยกูลืมค่อนข้างโอเคแล้วค่อนข้างโอเคแล้วค่อยๆเล่นตอนนี้เดี๋ยวตังพันนึงเดี๋ยววางสุคุนะนี่กูยอมอุตส่าห์เสียตังไปวางข้างหน้าตรงนู้นเลยนะตอนนี้เราน่าจะพอจะหายห่วงเรื่องโลได้นิดหนึ่งเฮ้ยตอนนี้ชิลอยู่นะสบายนะเนี่ยสุคุนะเราตัดโลเราแบบเอาแค่พอตัดได้พอสังเขปพอ
นี่ 50,000 ละแสนไอ้เหี้ยเฮ้ยถ้ากูผ่านนี่ก็คืออันดับ1เลยนะฮะรหัสนี้ใช่มั้ยเออลองเอาหน่อยนะฮะคลิปนี้เราอาจจะไม่ได้เอนเตอร์เทนเยอะนะครับเพราะว่าไอ้ตึงนะฮะเกมมันตึงอยู่นะฮะก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนี่ยดูบอสฮะบอสเล็กนะฮะคอสมิกนี่เลือด 250,000 นะฮะน้องๆไม่มีออลไมตี้ทําไงล่ะฮะงานนี้เจ๊งนะฮะมึงเจ๊งตั้งแต่เว็บแรกแล้วไอ้เหี้ยไม่ฮาคาริกูดาเมจเริ่มมาแล้วฮะเอ้ยผมว่าระยะมันได้อยู่นะเนี่ยอัพขั้นนี้ได้นี่ก็คือแบบตีอย่างไกลเลยฮะมีคนไป148แล้วแล้วไงไอ้สัตว์ไม่หรอกกูได้คลิปแล้วกูพอเนี่ยเลือดตอนนี้ก็ประมาณเฉลี่ยประมาณ 13,000 อะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่ได้ยากที่เลือดมอนเว้ยมันยากที่ช่วงต้นเกมว่าจะเอายังไงเห็นไหมตอนนี้มันก็คือสบายแล้วจริงเปิดสกิปเวฟยังได้เลยฮะแต่ว่าแบบอย่าดีกว่านะฮะเดี๋ยวไอ้เหี้ยเลือดรี5ล้านของน้องกูยังไม่เห็นมันจะมาเลยแต่เดี๋ยวมันจะมาใช่มั้ยฮะในอนาคตอันใกล้นี้ถูกต้องมั้ยตอนนี้คือแบบเราเล่นแบบใจเย็นมากๆนะครับการเล่นปิดสกิปเวฟเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นสถานการณ์ได้มากขึ้นนะครับมีเวลาได้เตรียมตัวนะฮะอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยดูดิระยะสบายลองดูว่าโอ้เลือด 400,000 มาแล้วคอนเทนต์วันนี้เราเหมือนจะคุยกับใครก็ไม่รู้นะครับคือให้คนที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังได้รู้ว่าผมกำลังอัดตอนผมสตรีมนะฮะมันก็มีแชทผมก็นั่งอ่านไปเนาะโอเคฮะตอนนี้เวฟ14ไหนว่าตัวเลือดรีกูไม่เห็นจะมีเลยแต่มันอาจจะมาเวฟ15อะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะอัพมานะเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะตีตรงนี้แล้วด้วยนะฮะโอ้มอนยังหลุดมาตรงนี้ดิเฮียเท่าไหร่นะโอ้ยเฮียนี่เหรอเดี๋ยวนะแล้วมึงมาไวไปหรือเปล่าแล้วคือกูไม่เห็นไงไอ้เฮียไม่ได้นะไม่ได้นะชิบหายไอ้เฮียถ้ากูรู้ตัวไวกว่านี้มันอาจจะได้ป่ะวะไอ้เฮียไม่ทันหวายสัตว์กูว่าแม่งไม่ตายให้กูอ่ะผมว่ามันชนะได้ถ้ากูเห็นมันเร็วกว่านี้เว้ยไอ้เฮียแล้วคือกูไม่เห็นไอ้แม่ย้อยว่ามันชนะได้เลยแต่ว่ากูใช้เวลานะครับผมคือด่านพวกเนี้ยมันไม่ง่ายแล้วกูเข้าใจแหละน้องๆก็แบบเฮียตัวนั้นมาแทนตัวนี้ดิพี่โอ้ยมึงแม่งโง่คือตอนนี้นะฮะเหมือนหอคอยเขาจะอัปเดตแล้วนะครับผมก็ที่1ก็ไป148แล้วนะครับผมตอนนี้มึงก็อยู่อันดับ2นะเพื่อนแต่อันดับจริงมันอยู่ที่3นะครับก็สู้ๆแล้วกันผมว่ารหัสนี้มันก็เก่งเจ๋งอยู่แหละนะแต่ก็ขาดในหลายๆส่วนเหมือนกันนะครับผมถ้าเมื่อกี้บูมาเรามีไมดัสทัชนะครับตังเราเยอะกว่านั้นแน่นอนนะครับมันก็น่าจะทำอะไรได้สะดวกกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวตัดเลือดที่อาจจะใช่ไหมนะครับแล้วก็อะไรต่างๆในเวลยังไม่ตันกันเลยเนี่ยฮะอีกิดเวลก็ไม่ตันต่างๆนานานะครับแต่ผมเชื่อว่าหลานนี้ก็ตึงแหละนะครับก็น่าจะได้เห็นท็อปบอร์ดกันยาวๆนะครับและไม่นานนะเดี๋ยวตามมาแน่นอนไม่ต้องห่วงมึงเจอกูแน่นะมึงจำหน้าไว้นะไอ้สาริโกโจนั้นพอกูตามมึงมาใกล้ๆติดๆนะมึงยิ้มให้ได้อย่างนี้ในสัตว์เกมนี้มันไม่ได้มีอะไรที่จำแนกว่าตัวไหนมันคือตัวฮิวชัดเจนอ่ะคือหน้าตามันไม่ต่างกับตัวธรรมดาเลยเฮียแต่เลือดกูรีนะไอ้เหี้ยแล้วเลือดกูเยอะด้วยสัตว์ตอนมันมาเมื่อกี้ผมก็เลยไม่รู้เลยว่ามันคือตัวไหนว่าอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้ด้วยว่าแม่งมารู้อีกทีแม่งไปนู่นแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ทันแล้วไงถ้าเรารู้ก่อนเราอาจจะแก้ไขสถานการณ์ได้อะไรเงี้ยคือกูก็เพิ่งเล่นถึงครั้งแรกอ่ะเนาะน้องๆก็ให้อภัยพี่ด้วย